ขอต้อนรับเข้าสู่ค่ายชิปแอนแชร์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนก่อนจะสวมหัวใจการเป็นผู้ให้มีกฎของการอยู่ร่วมกันและข้อปฏิบัติที่ดีในการอบรมดังนี้การทำกิจกรรมในห้องประชุม No ไม่พูดคุยกันระหว่างที่ท่านวิทยากรทำกระบวนการหรือบรรยายงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องประชุมไม่นั่งหลับไม่เล่นอย่างอื่นหรือแกล้งเพื่อนขณะที่อยู่ในที่ประชุม Yes มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะทำกิจกรรมอยู่เสมอ Relax and alert การใช้คำพูด No ไม่พูดคำหยาบไม่ใช้คำโบราณภาษาพ่อขุนรามภาษาหมอนไม่เอาบุพการีมาล้อเล่น Yes ใช้ถ้อยคำที่สุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันใช้คำสรรพนามที่สุภาพเช่นเธอฉันผมเราการรับประทานอาหาร No ไม่แซงคิวคนอื่นไม่รับประทานอาหารเลอะเทอะไม่วางภาชนะอาหารที่กินทิ้งไว้ Yes รักษาความสะอาดเก็บภาชนะเศษอาหารหลังรับประทานเสร็จให้เรียบร้อยการใช้ห้องนอนร่วมกัน No ไม่รบกวนเพื่อนร่วมห้องและส่งเสียงดังขณะที่เพื่อนพักผ่อนไม่ควรใช้ห้องน้ำนานเกินไปขณะที่เราอยู่ร่วมกันหลายคนเก็บสัมภาระของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Yes พักผ่อนตามเวลาจัดสัมภาระให้เป็นระเบียบอยู่เสมอเรารู้ว่าคุณทำได้เพราะคุณเป็นหนึ่งในชิปแอนด์แชร์พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่